ได้ข่าวว่าทัชชามาง้อเหรอข่าวเร็วจังเลยนะคะดีแล้วที่เพชรใจแข็งผู้ชายคนนั้นมันไม่เหมาะเพชรหรอกถ้ายังไม่เจอคนดีๆนะอยู่คนเดียวดีกว่าเยอะแต่ว่าเพชรอยากแต่งงานอะอวิมเพชรอยากมีคนรักมาเติมสีสันให้ชีวิตเพชรมาเป็นพ่อของลูกมาเป็นสามีเพชรอยากมีครอบครัวเพชรไม่อยากอยู่คนเดียวเพชรแต่การมีครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เพชรคิดนะแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขแฮปปี้อย่างที่เพชรฝันหวานหรอกเพชรรู้ค่ะแต่เพชรก็ยังอยากมีที่อวิมล่ะคะอวิมอายุเท่าไหร่แล้วยังมีสาวๆได้เลยนี่เพชรทั้งสาวทั้งสวยเพชรก็ต้องการผู้ชายเหมือนกันเพชรผู้หญิงมันไม่เหมือนผู้ชายหรอกทำไมล่ะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เท่าเทียมกันกับผู้ชายโอเคอาไม่ห้ามเพชรถ้าเพชรอยากมีแฟนอาขอแค่ให้เพชรเลือกดูดีๆตกลงไหมเพชรอายุยังน้อยนะยังมีโอกาสอีกเยอะมากรีบร้อนแต่งงานโดยไม่คิดให้รอบคอบมันไม่เคยจบลงด้วยดีหรอกดูอาเป็นตัวอย่างสินั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ให้เพชรซื้อกินเอาไหมคะเพชรพูดอะไรออกมารู้ตัวไหมเอาเป็นว่าอาวิมไม่ต้องเป็นห่วงเพชรนะคะยังไงเพชรก็ไม่กลับไปหาพี่ทัศน์แน่ๆถ้าเพชรจะเลือกใครคนน่ะต้องเพอร์เฟคทั้งเงินแล้วก็ชาติตระกูลว่าค่อยๆคิดก่อนดีกว่าไหมเพชรแล้วค่อยตัดสินใจเพชรตัดสินใจไปแล้วค่ะและเพชรก็จะไม่เปลี่ยนแต่อาดูออกนะว่าเพชรไม่ได้รักภูมิใจหรอกแต่ที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะว่ากลัวเสียหน้าคนอื่นและที่สำคัญเพชรยังตัดใจจากทัชชาไม่ได้เพชรยอมรับก็ได้ค่ะว่าเพชรยังรักพี่ทัศน์อยู่แต่เพชรก็เลือกเขาไม่ได้และเพชรก็ตัดใจจากพี่ทัศน์โดยที่ไม่มีใครให้ยึดเหนี่ยวไว้ไม่ได้เหมือนกันแต่การที่เราแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเพชรเพชรเคยรักพี่ภูมิสักวันเพชรก็อาจจะกลับมารักใหม่ก็ได้นี่คะเพชรหัวใจของคนเรามันสวิตไปมาแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเชื่ออาเถอะแล้วถ้าเพชรกลัวเสียหน้าคนอื่นจริงๆอ่ะเราก็เลื่อนงานแต่งไปก่อนก็ได้เพชรแล้วค่อยมาคิดแก้ปัญหายังไงไม่ค่ะเพชรจะไม่ยอมหน้าแตกให้พวกเพื่อนๆมันหัวเราะเยาะเด็ดค่ะยังไงงานแต่งก็ยังต้องเกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ